รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mom เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ชมคะด้วยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากทำให้สไตล์การเรียนรู้ของเด็กยุคนี้หรือที่เรียกกันว่า Generation Alpha ไม่เหมือนกับยุคของคุณพ่อคุณแม่นะคะดังนั้นการเข้าใจระบบการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้ถูกทางนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะชอบเรียนรู้ผ่านภาพไม่เน้นการท่องจำชอบการลงมือทำและสังเกตดูข้อที่3นะคะก็คือชอบงานอิสระที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็คุ้นเคยกับการขอความร่วมมือจากคนรอบข้างและที่สำคัญนะคะผู้เรียนก็คือศูนย์กลางของการเรียนรู้และสุดท้ายค่ะก็คือชอบการเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลผ่านหน้าจอนั่นเองค่ะติดตามสาระบันเทิงแบบนี้เพิ่มเติมได้ที่นิตยสาร Modern Mom นะคะส่วนเนื้อหาดีๆที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมในวันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะ Modern Mom Highlight สนับสนุนโดยพระอ้อมเด็กกูลเรน่าไทออมมีตัวยาคาร์โบซิสเตอีนยาละลายเสมหะบรรเทาอาการไอกินง่ายและไม่มีแอลกอฮอล์อันฉลากก่อนใช้ยาจานเด็ดของเราวันนี้เหมาะสำหรับ3กลุ่มด้วยกันหนูน้อยวัยซนจอมเขียผักคุณแม่ที่กำลังควบคุมน้ำหนักแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะคุณแม่ลองหากล่องนะครับหรือว่าภาชนะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเองหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยู่ในบ้านของเราเองอย่างพวกชามที่มีขนาดต่างๆกันนะครับแล้วก็เอามาเรียงกันดูก่อนอย่างในเด็กเล็กนะคะช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะพบผื่นได้นะคะบริเวณศีรษะหรือว่าใบหน้าเพราะว่าเด็กนะคะมักจะเอาแก้มหรือว่าศีรษะเนี่ยไปทูไทกับหมอนที่นอนหรือว่าผ้าห่มค่ะคุณแม่เริ่มจากที่คุณแม่กับคุณพ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะคะหากิจกรรมให้เขาทำเราเปลี่ยนจากเล่นเกมเป็นเล่านิทานน่าชิมก็ดีเสียหายอะไรวะนี่ได้กินของอร่อยเยอะแยะเลยแล้วมันกินของกินได้โอเครีโมทถุงเท้ากุญแจรถมันกินไม่ได้ป่ะห้องน้ำห้องน้ำแก้วอะไรนะช่วงเมนูหน้าหม่ำสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่ Good morning เช้าๆแบบนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าได้ทานอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมกับคนที่เรารักนะคะจานเด็ดของเราวันนี้เหมาะสำหรับ3กลุ่มด้วยกันหนูน้อยวัยซนจอมเขียผักคุณแม่ที่กำลังควบคุมน้ำหนักแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะเมนูเด็ดของเราวันนี้มีชื่อว่าสลัดปลาแซลมอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะทำน้ำสลัดที่ทำจากกระเทียมด้วยที่ดีต่อสุขภาพมากๆงั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าส่วนผสมเมนูนี้มีอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือน้ำมันรำข้าวนั่นเองซินดี้จะมีน้ำมันรำข้าวติดครัวไว้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าทนต่อความร้อนสูงแล้วก็ทำได้ทุกเมนูจริงๆอย่างเช่นวันนี้ค่ะซินดี้จะใช้น้ำมันรำข้าวในการทอดปลาแซลมอนแล้วก็ทำน้ำสลัดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือน้ำสลัดนั่นเองค่ะอันแรกก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะเราจะใช้2ช้อนโต๊ะโอเคต่อไปเป็นเกลือค่ะเลล่าแล้วเดี๋ยวมัมมี่ก็จะเทน้ำมันรำข้าวเราจะใช้1ถ้วยเลยนะคะเทลงไปเดี๋ยวคนให้มันนิดหน่อยคนแล้วก็กระเทียมเรานำมาสับละเอียดแล้วนะคะเติมลงไปด้วยกันค่ะคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทอดปลาแซลมอนนั่นเองค่ะเวลาทอดด้วยน้ำมันรำข้าวซินดี้ก็รู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่ารู้ว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ในเรื่องของคุณประโยชน์จากสารออริจินอลซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยนะคะจึงวางใจในสิ่งที่ลูกน้อยทานเข้าไปค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำสลัดค่ะแล้วช่วยมัมมี่ใส่ผักลงไปค่ะก็จะมีเรดโอ๊กกรีนโอ๊กโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือทำน้ำสลัดของเราลงไปฮาเลล่าคนให้มันเคลือบนะคะโอ้ยสีสวยมากเลยเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะ
ใครที่อยากจะทำเมนูนี้สำหรับเป็นเมนูควบคุมน้ำหนักก็ดีนะคะถ้าเกิดจะปรับให้ลูกน้อยทานได้ก็อาจจะลดกระเทียมลงนิดหน่อยแต่รับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspirations ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารค่ะแล้วสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำเมนูอะไรให้ลูกน้อยดีขอแนะนำนี่ค่ะเมนู for bright brains นะคะรับรองว่าทั้งอร่อยและได้คุณค่าทางโภชนาการทุกเมนูเลยค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้านะคะซินนี่กับเลล่าจะมาพร้อมกับเมนูหน้ามัมอะไรต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเด็กเล็กเราก็สามารถปลูกฝังให้เขามีความคิดเชิงตรรกะและเหตุผลได้แต่แน่นอนนะคะคงไม่สามารถสอนแบบผู้ใหญ่ได้วิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือปลูกฝังผ่านการเล่นนั่นเองค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้คุณหมอพงศักดิ์น้อยพยัคฆ์จะมาแนะนำวิธีการเล่นเกมทำรังหรือว่า nesting game นะคะที่จะช่วยพัฒนาตรรกะให้กับเด็กเล็กค่ะจะเป็นยังไงนั้นและสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรเด็กวัย 1-2 ขวบนั้นจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะซึ่งบางครั้งอาจจะแสดงออกถึงความก้าวร้าวและดื้อดึงไปบ้างแต่ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกค่ะวันนี้ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยมีกิจกรรมแสนสนุกที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆมีตรรกะและเหตุผลจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้น้องณรินทร์เริ่มที่จะดื้อต่อต้านบ้างมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้พูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังชอบดื้อโดยเฉพาะกับคุณแม่ไม่ทราบว่าเป็นพฤติกรรมปกติของช่วงวัยหรือเปล่าปกติแล้วเด็กอายุประมาณสัก 1-3 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าวัยต่อแตกครับคุณแม่ทีนี้การสอนเด็กในช่วงของวัยต่อแตกเนี่ยคุณแม่เวลาที่เราสอนเหมือนผู้ใหญ่อธิบายเหตุผลแล้วก็พยายามควบคุมให้เขาทำก็อาจจะยากกันสักนิดนึงแต่เรามีวิธีการนะครับอย่างเช่นผ่านกระบวนการเล่นเนี่ยก็สามารถจะสอนลูกเนี่ยวัยต่อแตกเนี่ยให้สามารถจะทำตามที่เราต้องการได้เป็นอย่างดีครับค่ะมีกิจกรรมอะไรแนะนำบ้างไหมคะเกมนี้เรียกว่า nesting game นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็เรียกว่าเกมทำรังครับคุณแม่คุณแม่ลองหากล่องนะครับหรือว่าภาชนะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเองหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยู่ในบ้านของเราเองอย่างพวกชามที่มีขนาดต่างๆกันนะครับแล้วก็เอามาเรียงกันดูก่อนแล้วพอลูกดูเสร็จลูกก็จะเห็นมีขนาดเล็กขนาดใหญ่วางเรียงกันมีสีสันที่แตกต่างแล้วก็อาจจะมีรูปทรงที่ใกล้เคียงหรือต่างกันนะครับรวมทั้งผิวสัมผัสแล้วเราก็ชวนลูกเล่นลูกก็จะเห็นว่าอ๋อความเล็กความใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเรียงซ้อนกันได้มีเรื่องของเหตุและผลตามมานะครับถ้าหากว่าลูกทำผิดอย่างเช่นเอาใบใหญ่ไปวางอยู่บนใบเล็กก็ใส่ลงไปไม่ได้เราก็สอนลูกด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านี้เองง่ายมากๆเลยครับนอกจากการมีเหตุมีผลแล้วสังเกตได้ว่าเกมนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นอีกทั้งเรื่องกล้ามเนื้อมือการสังเกตสีและรูปทรงที่ต่างกันนะคะใช่ครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยนะครับคุณแม่ตั้งแต่สังเกตในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานกันฝึกในเรื่องสติปัญญาด้วยนะครับคุณแม่อย่างเช่นในเรื่องของทักษะของการสังเกตวิคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเลยล่ะสิ่งที่คุณแม่ต้องระวังนะครับจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นต้องดูว่าไม่มีของที่มีความแหลมคมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะครับรวมทั้งสีด้วยนะครับคุณแม่สีจะต้องเป็นสีที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นไม่มีสารเป็นพวกตะกั่วเป็นส่วนประกอบครับซึ่งก็จะไม่เป็นอันตรายกับลูกๆตรงนี้ต้องฝากคุณแม่ด้วยครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาแนะนำกิจกรรมดีๆค่ะยินดีครับการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กเล็กนั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงแต่ต้องเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของเขาและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วความสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่าลืมอาบน้ำให้ลูกน้อยด้วยสบู่เลวเดอร์มาพรสูตร Evening Prime Rose Oil ที่มีคุณค่าน้ำมันดอก Evening Prime Rose Oil อุดมไปด้วยกรดไขมันจะเป็นตามธรรมชาติของผิวหนังปกป้องผิวให้นุ่มชุ่มชื่นสำหรับลูกน้อยด้วยนะคะช่วงคุณแม่เกรด A สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าสมาร์ทสวัสดีค่ะพบกับปิ๊ปปี้ปิริยพรทักษะกับช่วงไมค์แกะกล่องคุณแม่เกรด A อาการผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือสภาวะอากาศซึ่งวันนี้ค่ะปิ๊ปปี้จะชวนเหล่าสมาร์ทมัมนะคะมาร่วมป้องกันอาการผื่นแพ้ที่มาจากเสื้อผ้าค่ะอาการผื่นแพ้ผิวหนังค่ะจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงตุ่มแดงนูนและตุ่มน้ำใส
ตำแหน่งที่พบผื่นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามวัยค่ะอย่างในเด็กเล็กนะคะช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะพบผื่นได้นะคะบริเวณศีรษะหรือว่าใบหน้าเพราะว่าเด็กนะคะมักจะเอาแก้มหรือว่าศีรษะเนี่ยไปทู้ไถกับหมอนที่นอนหรือว่าผ้าห่มค่ะส่วนวิธีการป้องกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะการดูแลผื่นแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสของเด็กๆนะครับดูแลได้ไม่ยากเลยครับคุณแม่ครับอันดับแรกคือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ลูกแพ้หลังจากนั้นแล้วเราก็มาดูในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผิวพรรณของลูกๆอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะว่าการอาบน้ำอุ่นนั้นจะทำให้ผิวของเด็กๆแห้งซึ่งมีโอกาสจะเกิดผื่นแพ้ของผิวหนังได้มากกว่าปกติครับส่วนในเรื่องของยาทานะครับคุณแม่ครับก็มียาทาทั้งในกลุ่มที่เป็นสเตียรอยด์แล้วก็ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งคุณแม่นั้นสามารถจะปรึกษากุมารแพทย์ได้นะครับเพื่อจะได้เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมส่วนในเด็กที่มีอาการติดเชื้อจากการติดเชื้อของแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำซ้อนเข้ามานะครับคุณแม่ก็สามารถจะปรึกษาคุณหมอเพื่อรับยาฆ่าเชื้อในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังให้กับเด็กๆได้ด้วยครับนอกจากคำแนะนำของคุณหมอแล้วการซักเสื้อผ้าลูกน้อยให้สะอาดไม่มีสารตกค้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคุณแม่สมาร์ทมัมต้องพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างสมาร์ทซักผ้าสูตรแอนตี้แบคทีเรียรวมถึงดูแลเนื้อผ้าให้นุ่มหอมและไม่อับชื้นด้วยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเพื่อไม่ให้ลูกน้อยมีอาการคันและระคายเคืองผิวค่ะช่วงพ่อแม่มือหนึ่งคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องโทรทัศน์แล้วคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามีทั้งภาพและเสียงมีทั้งสาระและก็ความบันเทิงแต่สำหรับเด็กเล็กแล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาดูโทรทัศน์เพียงลำพังนะคะควรที่จะกำหนดระยะเวลาในการดูอายุที่เริ่มต้นดูรวมถึงช่วงเวลาในการดูในแต่ละวันด้วยนะคะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะลูกน้อยของเธอมีอาการติดโทรทัศน์อย่างหนักเลยนะคะแต่เธอมีวิธีที่จะรับมือและก็เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้อย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโยสวัสดีค่ะคุณซินดี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟกัสใช่ไหมคะตอนนี้น้องโฟกัสจะอยู่เท่าไหร่ละคะอายุ4ขวบค่ะ4ขวบเหรอคะโอ้โตเป็นสาวแล้วนะคะทำไมถึงตอนแรกมีอาการติดยังไงเหรอคะจะมีอาการที่แรกๆเนี่ยเวลาที่งองแงอาจจะเริ่มจากที่เวลาที่เขางองแงแล้วคุณแม่ก็หาวิธีปลอบประโลมเขาก็เลยเปิดเกมให้ดูบ้างเปิดการ์ตูนให้ดูบ้างเอ๊ะพอเปิดแล้วเขาหยุดพอเขาเริ่มสนุกดูเกมดูการ์ตูนไปเขาก็ขอคุณแม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆเราก็เป็นเรื่องที่คุ้นชินแล้วก็หลีกเลี่ยงแทบจะไม่ได้เลยนะคะสำหรับยุคปัจจุบันเพราะว่าไหนจะแท็บเล็ตเอ่ยสมาร์ทโฟนเอ่ยทุกอย่างมันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะมันง่ายบางทีมันก็มีโทษมากกว่าผลดีถูกไหมคะใช่ค่ะทีนี้พอโฟกัสเริ่มดูพอเขาเริ่มดูแล้วเขาเริ่มติดขึ้นมากๆช่วงแรกๆคุณแม่รู้สึกสบายนะคะเรามีเวลาที่จะไปทำงานบ้านเรามีเวลาไปอ่านหนังสือแต่พอนานๆเข้าเอ๊ะด้วยความที่เราเลี้ยงลูกเองเราเลยสังเกตพฤติกรรมเขาเราเห็นเขาติดมากขึ้นไม่ได้แล้วคุณพ่อเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาใหม่ทีนี้เรามีวิธีรับมือได้บอกกับน้องยังไงบ้างคะว่าดูทีวีเยอะเกินไปแล้วนี่นะคะคุณแม่เริ่มจากที่คุณแม่กับคุณพ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะคะหากิจกรรมให้เขาทำแล้วเขาเวลาก่อนนอนเขาก็ไม่ขอเล่นเกมเราเปลี่ยนจากเล่นเกมเป็นเล่านิทานอ่านหนังสือแทนอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้วางแผนอย่างที่คุณแม่ทำวางแผนคิดล่วงหน้าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราไม่ต้องดูแล้วเนาะโทรศัพท์อยู่กับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมก็สนุกกว่านะคะใช่ค่ะพอวางแท็บเล็ตวางโทรศัพท์ลงตัวคุณพ่อกับคุณแม่รู้สึกบรรยากาศในครอบครัวก็อบอุ่นขึ้นด้วยได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าห้ามเขานะคะก็ยังมีให้ดูบ้างเพราะว่าด้วยยุคสมัยเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้บ้างก็เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นข้อคิดสำหรับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยวัยเจนอัลฟาแบบนี้ที่อยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกมาแบ่งปันประสบการณ์กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเป๊กค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนเจ้าหนูนักชิมจะสนุกและอร่อยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจน้องปันนาอันนี้มันกินไม่ได้ลูกนี้มันกินไม่ได้นะคะนี่มันเป็นรีโมทโอ้ยหนูจะกินทุกอย่างบนโลกนี้เลยเหรอ
อู้ปนาจ๋าเป็นไรเสียงดังเชียวฮะเล่นอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยพี่ดาว่านะหลานพี่โตขึ้นมาเป็นนักชิมแน่ๆเลยนักชิมเอ้านักชิมก็ดีนี่เสียหายอะไรวะนี่ได้กินของอร่อยเยอะแยะเลยแม่แล้วมันกินของที่กินได้มันโอเครีโมทถุงเท้ากุญแจรถมันกินไม่ได้ป่ะมันกินทุกอย่างเลยอกอีแม่จะแตกเออนี่จะบอกให้นะว่ามันน่ะเป็นเรื่องของวัยของเขาตอนนี้ช่วงนี้เขาก็สนใจก็จะจับของนู่นของนี่เข้าปากอ่ะช่วงนี้แกเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเข้าใจไหมเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปนะหายเลิกนี่หนูนั่งเฝ้าตลอดเลยนะเข้าห้องน้ำยังต้องเอาไปด้วยเลยอ่ะการที่ลูกเราเนี่ยนะจับของเข้าปากเนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างนึงเพราะว่าการเอาของเข้าปากเนี่ยช่วยลดอาการคันเหงือกเพราะฟันกำลังขึ้นอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เขาสนใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะตอบสนองด้วยการจับของสิ่งนั้นเข้าปากเหมือนกันโอ้โหพี่ชายทฤษฎีพี่แน่นมากแน่นเหมือนลำตัวพี่เลยสมเป็นคุณพ่อ EF จริงๆโอ้โหลงท้ายดีนะถ้าลงท้ายไม่ดีนี่เลิกคุยเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกวันนั้นไม่ต้องไปฟังแม่เขามากนี่ทานแอปเปิ้ลกับลุงดีกว่าอันนี้ชิมได้แล้วก็เข้าปากทานได้เยี่ยมมากมันอร่อยเนาะโอ้ไอชิมไหมลูกเข้าปากโอ้โหเข้าปากแล้วให้ลุงเนาะช่วงอุ่นไอรักสนับสนุนโดยนมแพ้ดีจี3 Advance ช่วงอุ่นไอรักวันนี้เรายังอยู่กันที่ Dreamer ค่ะกับหนูน้อยวัยรุ่นทั้ง6คนซึ่งจะมาปฏิบัติภารกิจ Kiss Mission ซึ่งสัปดาห์นี้ทีมงานได้คระทีมใหม่ส่วนใครจะคู่กับใครนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้คือตามหาพี่แพะในดินแดนมหัศจรรย์กติกาในเกมนี้ก็คือทีมงานจะนำตุ๊กตาแพะจำนวน3ตัวไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆทีมไหนหาพี่แพะเจอจนครบ3ตัวและใช้เวลานานที่สุดจะถือเป็นทีมที่ชนะค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำภารกิจกันต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงด้วยนมแพะกันก่อนหอมจังเลยอร่อยจังเลยหอมไหมคะหอมค่ะอร่อยจังเลยค่ะเราไปหาแพะกันเถอะและตอนนี้น้องๆก็พร้อมกันแล้ว Let's go ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเจ้าอะไรนะอะไรนะคนนี้อ่ะเจ้าแล้วแพะอยู่ไหนนี่ในที่สุดไรผู้ชนะแล้วเย้ก็แล้วเย้พี่เขียวคนแล้วค่ะเย้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะการพัฒนาสติปัญญาให้กับเด็กๆนั้นนอกจากการเล่นแล้วโภชนาการก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่าลืมเสริมด้วยนมแพะที่มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอโพคายพร้อมเรียนรู้ในทุกๆวันด้วยนะคะเด็กจะเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยจำเป็นต้องดูแลให้เหมาะสมในทุกด้านซึ่งรวมทั้งทางด้านโภชนาการในปัจจุบันนมแพะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากนมแพะมีโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมง่ายมีไขมัน MCT oil ซึ่งย่อยและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ลูกมีน้ำหนักตัวดีพัฒนาการสมวัยนอกจากนี้นมแพะก็ยังมีโอเมก้า3 6และ9สูงซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยในการพัฒนาสมองของลูกน้อยด้วยค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงลูกส่งมาได้เลยค่ะที่ Facebook Modern Mom TV หรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ mommypedia.com หรือ search คำว่ารายการ Modern Mom ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Delight วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกเสาร์หน้าเวลาเดิมพบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ